เบื้องต้นทางผู้ชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการผมลงมาในพื้นที่เพื่อมาเอาความจริงให้กระจ่างต่อประชาชนทั้งประเทศนะครับทางตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรนี่คือท่านผู้การจังหวัดยโสธรยืนอยู่ตรงนี้เองและท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรและภูมิกับนะครับได้ยืนยันนะครับว่าดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับแจ้งข้อหาเบื้องต้น2ข้อหาทำชำเราและก็พาผู้เยาว์และก็ข่มขืนกระทำอนาจารต่อผู้เสียหายนะครับสวัสดีครับรายงานสดจากคดีที่รองสารวัตรสภ.ป่าติ้วนะครับได้กระทำชำเราเด็กหญิงสาวอายุไม่เกิน18ปีนะครับตอนนี้ทางผมในทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมายังพื้นที่สภ.ป่าติ้วจังหวัดยโสธรเดี๋ยวสักครู่นึงครับเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ท่านรองผู้การจังหวัดยโสธรและผู้การจังหวัดยโสธรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับสวัสดีท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรครับท่านพลตำรวจตรีพิรมสุนทองนะครับและท่านรองผู้บังคับการท่านอานิชัยสถิตนะครับท่านผู้กับป่าติ้วตอนนี้ลงมาควบคุมการปฏิบัติด้วยตนเองครับตอนนี้เบื้องต้นนะครับตอนนี้เราไหนครับก็หลังจากรับแจ้งแล้วก็ดำเนินการรวบรวมพยานฐานในส่วนทางคดีและได้ส่วนคือทางคดีอาญาครับส่วนในทางคดีอาญาก็มีการสอบปากคำเกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นเยาวชนก็ต้องมีต่อประสาวิชาชีพตอนนี้เป็นสอบอยู่ว่ารวบรวมฐานแล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดูประคับตอนนี้คือผู้เสียหายอยู่กับกำลังสอบประคับกำลังสอบประคับวิชาชีพอยู่แล้วก็ก็นี่คือด้านของคดีว่าไปตามคดีอาญานะครับก็หลักฐานเท่าที่รับความรู้ต้นเชื่อว่าจะเป็นไปตามที่ถูกกล่าวหาจริงก็จะมีการคดีเพิ่มขึ้นตามกฎหมายแล้วก็แจ้งกี่ข้อกล่าวหาครับท่านภาพยาวมีภาพยาวเด็กอายุเป็นกว่า15ปีอายุ18ปีในเพื่อการอนาจารแล้วก็ผมถึงกระทำชำเราหรือหนึ่งโดยใช้กำลังผู้ทุจริตซึ่งเราผู้เสียหายเนี่ยไปตรวจแล้วตั้งแต่เมื่อวานแจ้งความแล้วก็รอผลแพทย์ก็ตอนนี้ไว้ประกอบการดำเนินคดีผู้ต้องหาที่เป็นคนที่ในส่วนไหนของเงินความผิดผู้ต้องหาที่เป็นรองโฆษกจังหวัดรองโฆษกจังหวัดการก่อเหตุนี่คือต้องเวลาประมาณเท่าไหร่ประมาณ10โมงเศษในพื้นที่อำเภอเทศบาลเนี่ยก็คือหลังจากที่ผู้ใดผู้ใดที่ผู้ก่อหาผู้ก่อหาหลักของเราเนี่ยนะเป็นเจ้าที่จราจรระดับรองสารวัตรครับนะครับก็หลังจากปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรด้านที่หน้าโรงเรียนแล้วก็กำลังเดินทางกลับที่พักประมาณก็ติดขึ้นเขาก็ได้เจอผู้ใดหายเรื่องการเมื่อพูดเราพูดถึงเรื่องการดำเนินคดีอาญาแล้วก็ได้คือว่าไปตามรวบรวมหลักฐานที่เรียกว่าการกระทำความผิดเนี่ยจะเป็นการที่เป็นข่าวครับนะครับผมทีนี้ตัวต่อไปในเรื่องของการด้านวินัยครับเราก็มีนโยบายอยู่แล้วตำรวจกระทำความผิดนะครับผิดวินัยร้ายแรงต่างเนี่ยเราก็ให้ออกไปก่อนก็อยู่ในขั้นตอนของการทำเอกสารในส่วนต่างๆทั้งออกไปก่อนครับภายในวันนี้ทั้งออกเนี่ยครับผมผู้ต้องหาส่งฟ้องยังไงยังต้องร้องรวมหลักฐานต้องรวมไปเดี๋ยวร้อยฝากก่อนคดีทุกวันแรกซึ่งวันนี้ต้องรอถามกันที่เนื่องจากเด็กผู้เสียหายเป็นเด็กครับการรวบรวมหลักฐานก็ต้องรอการรวมกันรวบรวมครับสรุปแล้วนะครับณเวลานี้ครับได้ยืนจากปากของท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรนะครับท่านพลตำรวจตรีพิรมสวนทองนะครับไม่เอาไว้นะครับคำผิดอาจเอาเต็มๆทั้งอาญาและทางด้านวินัยนะครับแต่ตอนนี้อย่างที่บอกครับว่าทางเด็กอยู่ระหว่างการสอบปากคำทางวิชาชีพอยู่นะฮะแล้วก็จะส่งฟ้องศาลต่อไปตอนนี้ก็คือเบื้องต้นทางผู้ชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการผมลงมาในพื้นที่เพื่อมาเอาความจริงให้กระจ่างต่อประชาชนทั้งประเทศนะครับทางตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรนี่คือท่านผู้การจังหวัดยโสธรยืนอยู่ตรงนี้เองและท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรและภูมิกับนะครับได้ยืนยันนะครับว่าดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับแจ้งข้อหาเบื้องต้น2ข้อหาทำชำเราและก็พาผู้เยาว์และก็ข่มขืนกระทำอนาจารต่อผู้เสียหายนะครับก็เหยื่อนี่เป็นคนอำเภอนี้ไหมครับเป็นนักเรียนเป็นเด็กเจ็ดปีสี่เดือน17ปี4เดือนยังไม่ครบ18ปีหลอกล่อในลักษณะใดครับบอกว่าไงครับก็ไม่ก็เหมือนกับว่าต้องทำผิดด้านการจรนะไม่มีการขี่ไม่สวมหมวกกันน็อกไม่ต้องมีเสียค่าปรับ
พอดังเด็กไม่มีก็คงใช้การคำพูดนะถ้าไปว่ามีอย่างนี้อะไรอย่างนี้ตัวแทนครับผมก็เรื่องคำพูดเราก็คงไม่ยืนยันได้ครับก็เป็นเรื่องของการคำนวณส่วนนึงก็บ่าย2จะสอบประคำน้องเขาตัวนี้ตอนนี้ไปแล้วสอบดูผลครับเอาใบ2ก็จะไปแต่ต้องไปสอบที่นู่นที่อัยการอ๋อต้องสอบที่อัยการครับต่อหน้าอัยการอ๋อก็คงนั้นครับก็คือเรียกว่าพฤติกรรมแบบนี้เราก็คงรับไม่ได้ครับผิดใครใครก็รับไม่ได้ครับเราไม่ได้ครับแล้วยินเราเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยของประชาชนแล้วมาทำนี้เราก็เสียหายครับตอนนี้เสียหายยอมรับว่าเสียหายตอนนี้ข่าวกำลังออกว่อนในไปแล้วทั้งประเทศครับในส่วนของจังหวัดสมุทรจังหวัดก็ต้องขอขอโทษพี่น้องนะครับที่ให้ดูที่ของเรามาทำความผิดเองก็จริงจังว่าจะมีตามกฎหมายเลยขึ้นขันและเด็ดขาดแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณทางผู้การจังหวัดและท่านผู้ชมและท่านรองผู้การนะครับณเวลานี้ครับผมนะครับได้ยินจากปากของทางท่านผู้การจังหวัดนะครับและก็หัวหน้าพนักงานสอบสวนท่านภูมิกับตลอดจนรองท่านรองผู้การนะครับดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับทางอาญาและก็ดำเนินการทางด้านวินัยไม่เอาไว้ครับไม่เลี้ยงไว้ครับณเวลานี้ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำของเด็กครับเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามต่อไปครับสวัสดีครับ